สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ๊ออ90ล้านถูกอีกแล้ว30ใบเมาของในตลาดแจกชาวบ้านวันที่1ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าที่ตลาดโคกผักหวานตำบลห้วยเก้งอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเจ๊อ๋อ90ล้านหรือนางวันลีปัญญาใสอายุ48ปีสาวอุดรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ว่าประจำวันที่1พฤศจิกายน2561หมายเลข149840จำนวน15ใบ90ล้านบาทและล่าสุดยังเฮงไม่หยุดถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัวและเลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2563เลขท้าย46จำนวน15ใบและเลขท้าย3ตัว255จำนวน15ใบรวมเป็นเงิน 90,000 บาทวันนี้เจ๊อ๋อนั่งอยู่ที่ร้านขายแหนมหมูและส้มผักกาดภายในตลาดพูดคุยกับแม่ค้าพร้อมนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว84จำนวน30ใบและรางวัลเลขท้าย3ตัว384จำนวน4ใบรวมถูกรางวัล 76,000 บาทมาโชว์ด้วยความดีใจโดยเจ๊อ๋อเปิดเผยว่าตนมักจะมานั่งเล่นที่ตลาดโคกผักหวานซึ่งเป็นตลาดเย็นพอพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าไม่หมดก็จะให้เด็กไปเดินดูและเหมาสินค้าไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่ผักสดอาหารทะเลผลไม้จนจะเหมาสินค้าทั้งหมดแจกชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดซึ่งเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งช่วยซื้อพ่อค้าแม่ค้าและนำไปแจกชาวบ้านนำกลับไปกินจากนั้นเจ๊อ๋อได้ลุกขึ้นไปเหมาสินค้าตามแผงต่างๆเพื่อแจกชาวบ้านที่มาจับจ่ายที่ตลาดนำกลับไปกินที่บ้านทำให้พ่อค้าแม่ค้าต่างชอบใจรวมถึงชาวบ้านที่มาจ่ายตลาดได้กับข้าวไปกินบ้านโดยไม่ต้องเสียเงินต่างก็มีรอยยิ้มซึ่งเจ๊อ๋อก็ยิ้มอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันนายบุญส่งบุตรสาระอายุ65ปีพ่อค้าไก่บ้านในตลาดสดโคกผักหวานเล่าว่าเจ๊อ๋อจะมาเล่นที่ตลาดประจำพอตกค่ำก็จะเหมาไก่บ้านตัวละ200บาททั้งหมดรวมราคาประมาณ 2,000 ถึง 3,500 บาทแจกชาวบ้านที่มาซื้อของในตลาดทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดรักเจ๊อ๋อทุกคนนางวันลีหรือเจ๊อ๋อยังกล่าวด้วยว่าตนยังเป็นคนดวงดีเหมือนเดิมครั้งนี้ถูกเลขท้าย84ซึ่งเป็นเลขอายุของตัวเอง48ย่าง49ซึ่งหลักในการซื้อหวยของตนคือซื้อเลขที่ชอบเช่นเลขอายุปีเกิดเลขทะเบียนรถเลขโฉนดที่ดินถูกทุกครั้งจริงๆไม่โกหกเงินที่ได้จะนำไปทำบุญนำมาเหมาของในตลาดแจกชาวบ้านถือว่าเป็นการทำบุญได้บุญเหมือนกันเพราะเราไม่มีเวลาใส่บาตรอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับเจ๊อ๋อด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ